นิกกี้รับปริญญาแล้วที่อังกฤษแม้นายน้อยจะไม่ได้ไปด้วยตัวเองแต่ก็ส่งกำลังใจให้หนูจ๋าไม่ห่างช็อตที่เปียโนส่งจุ๊บผ่านกล้องมหาวิทยาลัยไม่รู้ว่าจะฝากถึงคนทางไกลหรือเปล่านะยินดีกับความสำเร็จของน้องด้วยเป็นการรับปริญญาที่เพอร์เฟกต์ทุกด้านจริงๆไทยแลนด์ส่งเข้าประกวดอย่างสมศักดิ์ศรีต่อไปน้องก็จะได้ออกมาใช้ชีวิตในพาร์ทของผู้ใหญ่อย่างเต็มตัวแล้วครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้ามารับปริญญาเปียโนกันทั้งบ้านโดยเฉพาะคุณพ่อที่แต่งตัวเท่มากรู้เลยว่าทั้งดีใจและภูมิใจในตัวลูกสาวมากจริงแม้ว่างานนี้พี่นิกกี้จะไม่ได้ไปร่วมด้วยแต่ก่อนวันรับปริญญานายน้อยก็บินจากเยอรมันไปหาหนูจ๋าของเขาถึงลอนดอนเรียกได้ว่าระยะทางไม่อาจต้านทานความคิดถึงได้เลยจริงๆถึงจะได้เจอกันแค่ช่วงเวลาสั้นๆก็ดูมีความสุขมากวันนี้นะครับผมจะบินไปหาเปียโนจากเยอรมันไปหาที่ลอนดอนเขามาเจอผมดูต้องหมุน1 2 3หมุนหมุนเขินอ้าวปิดหน้าเขินยาถ่ายยาถ่ายกระโดดดิ้งๆๆชอบเวลาเปียโนเขินตอนถูกนิกกี้ถ่ายคลิปฟีลลิ่งเหมือนนางเอกหนังอินเดียเดินรอบสวนไปเลยจ้านี่ถ้านิกกี้ไม่หยุดถ่ายซะก่อนเปียโนอาจจะเดินมาถึงไทยเลยก็เป็นได้เขินได้หน้าเอ็นดูสุดๆแถมพักหลังมานี้สไตล์การพูดของนิกกี้ตอนอัดคลิปก็เริ่มเหมือนเปียโนเข้าไปทุกทีแล้วนี่สินะที่เขาว่าคนเรามักจะซึมซับพฤติกรรมของคนใกล้ตัวโดยไม่รู้ตัวซึ่งนิกกี้เวอร์ชันนี้ก็ดูโอเคที่สุดเท่าที่เคยได้ติดตามมาแล้วเขาดูซอฟดูสุภาพและดูจะจริงจังกับชีวิตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะ TikTok Shop ขายตั้ง475แล้วไม่ส่งด้วยเอาเฮ้ยต้องชม TikTok สิคะพูดความจริงหนูต้องชม TikTok สิเปียโน No we cannot อวยคนอื่นถ้ามันไม่จริงก็เขาไม่ส่งของหนูเป็นอาทิตย์ละโดยคู่นี้ก็มีอายุห่างกันถึง12ปี1รอบเลยทีเดียวแต่เวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้ดูมีช่องว่างระหว่างวัยเลยสักนิดเคมีเคใจเข้ากันมากๆจนแฟนคลับพากันรุ้นหนักอยากเห็นนายน้อยได้ถึงฝั่งฝันมีครอบครัวกับเขาสักทีหลังบินตามหาความรักมาทั่วโลกสุดท้ายอยู่ใกล้ตัวนิดเดียวรักนี้บอกเลยว่านิกกี้เข้าตามตอกออกตามประตูสุดพบเจอพ่อแม่และครอบครัวของเปียโนมาแล้วส่วนเปียโนเองตั้งแต่มีข่าวว่าปลูกต้นรักอยู่กับนิกกี้ก็ทำให้เธอกลายเป็นที่จับตามองจนเปียโนรู้สึกหน่อยไม่น้อยเลยทีเดียวพอถูกตั้งคำถามถึงใบหน้าสมัยก่อนของเธอจนต้องออกมาไลฟ์สดเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวที่คนพูดว่าหนูเปลี่ยนไปเยอะคือหนูไม่ได้ทำอะไรเลยเด้อแค่โตขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นก็เท่านั้นคือไม่ได้แบบมาขออนุญาตหนูก่อนหรืออะไรเลยตื่นมาหนูก็ตกใจเพราะคนดูครึ่งล้านอ่ะแล้วก็โดนด่าเลยว่านายอย่างเงี้ยไม่ได้ทำแค่โบท็อกซ์แล้วน่าจะไปถูกกรามอ่ะเป็นเหล่ากรามคือหนูไม่ได้ทำเด้อหนูฉีดโบท็อกซ์จริงๆแล้วที่ฉีดนะคือเป็นปีแล้วใดๆคืออยากได้แคร์เพราะยังไงก็น่ารักในสายตาของพี่นิกกี้อยู่แล้วเชื่อว่าอีกหน่อยนิกกี้ก็คงจะต้องสอนให้น้องมีภูมิคุ้มกันกับโซเชียลมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ